ันนี้เวลา 17 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายณัฐวุฒิโพธิสาโรอดีตนักการทูตและรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศณเมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนายณัฐวุฒิโพธิสาโรเกิดเมื่อวันที่8กันยายน2500เป็นบุตรของนายจำนงกับนางนวลนาถโพธิสาโรสำเร็จการศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัย OV48 ระดับปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยดัลลัสสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังสำเร็จหลักสูตรอบรมนักบริหารสำคัญต่างๆเช่นหลักสูตรนักบริหารการทูตนบท.รุ่นที่1หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอ.รุ่นที่55หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงบยส.รุ่นที่18หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงปปร.รุ่นที่25ด้านครอบครัวนายณัฐวุฒิโพธิสาโรสมรสกับนางวราลักษณ์โพธิสาโรมีบุตร3คนเริ่มรับราชการในปี2528ในตำแหน่งเลขานุการตรีกองประมวลและวิเคราะห์ข่าวกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศจากนั้นมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับเป็นนักการทูตที่มีความสามารถเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟสหรัฐอเมริการองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาภายหลังจากนายณัฐวุฒิโพธิสาโรเกษียณอายุราชการในปี2560แล้วได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรและเป็นที่เคารพของผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นที่นับถือของผู้ใกล้ชิดปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดจึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่มหาวชิรมงกุฎและมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกนายณัฐวุฒิโพธิสาโรถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อวันที่23มีนาคม2566สิริอายุ65ปี